ชีวิตล่าสุดของแอนนีออนอดีตนางเอกดังฉายายาย่ายุค90แอนนีออนอิสราดาราสาวลูกครึ่งหน้าตาน่ารักชัวหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะเธอคนนี้เริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบให้กับนิตยสารวัยรุ่นชื่อดังหลายสิบเล่มและมีผลงานให้ได้เห็นผ่านตามากมายก่อนจะได้เป็นนางเอกโฆษณาและพรีเซนเตอร์สินค้าหลายๆชิ้นและโด่งดังถึงขีดสุดจากการเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องคนละวัยอลวนคู่กับพระเอกชื่อดังอย่างเอกไพโรจน์สังวรีบุตรก่อนจะมาโลดแล่นเป็นนางเอกละครและเป็นนางเอกยอดนิยมจากละครเรื่องลมหายใจไม่เคยแพ้ผู้การเรือเร่จนโด่งดังสุดขีดในยุคนั้นซึ่งก็ไม่เกินนักหากจะบอกว่าแอนนีออนก็คือยาย่าอุรัสยาแห่งยุค90แต่ทำงานในวงการบันเทิงได้เพียงแค่10กว่าปีแอนนีออนก็ได้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทั้งที่เธอยังมีผลงานละครเรื่องนี่รักออนแอร์อยู่จนเกิดเป็นคำถามหายหน้าไปจากวงการปัจจุบันทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทำโรงเรียนสอนอาหารไทยอยู่ที่ภูเก็ตชื่อร้านถวายและก็เพิ่งจะเริ่มขายเสื้อผ้าออนไลน์ทาง Instagram ชื่อ Neon Collection ค่ะแอมมีความสนใจในด้านแฟชั่นก็เลยตัดสินใจที่จะขายเสื้อผ้าดีกว่าเป็นคนชอบแต่งตัวสนุกกับการแต่งตัวแล้วเสื้อผ้าที่แอนเอามาขายก็เป็นสินค้าจากเกาหลีแอนบินไปเลือกเองทุกชุดเนื้อผ้าดีคัตติ้งสวยแม้ราคาจะแอบสูงไปหน่อยแต่แอนตั้งใจเลือกของดีๆมาให้สาวๆที่ชอบในการแต่งตัวแต่อีกสักพักแอนจะมีเปิดอีกร้านซึ่งราคาอาจจะเบาลงและจะถูกลงกว่าร้านแรกแน่นอนแต่แบบเสื้อผ้าเนื้อผ้าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะขอบคุณข้อมูลจาก homeinsurancever.com ขอบคุณค่ะ